พนักงานขายศูนย์การค้าค้าส่งในกรุงปักกิ่งก็ให้ข้อมูลแบบนี้ครับปีนี้ขายดีกว่าปีก่อนๆมากครับเนื่องจากเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติครับและก็เป็นปีที่มีการเปิดขายอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็เจอกับการระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นะครับสิ่งที่ขายดีณขณะนี้ก็คือปลอกแขนระบายความร้อนครับที่มันมีสีสันและก็สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้นในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการสวมเสื้อแขนยาวปลอกแขนกันแดดเพื่อป้องกันความร้อนนั้นและก็แสงแดดครับมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนนะครับหลายๆคนที่เป็นผู้ชายครับหันมาสวมเสื้อกล้ามแทนฮะแม้ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่าเสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดดจะช่วยป้องกันผิวไม่ได้นะครับแต่ว่าการสวมใส่นั้นมันก็ทำให้ร้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน